บรรยากาศข้างหลังได้เนาะได้ได้มันมืดเนาะโอ้ไม่ไอพวกนี้บอกไม่ได้ไลฟ์มานานว่างั้นอยากให้ไลฟ์หลวงตาก็ลดบทบาทลงเนาะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาหลายรูปหลายองค์นะก็อยากให้เขาพูดอย่างครูบาทุยครูบาชัยนี่ชี้เชิญพวกที่มีความรู้เนาะเราก็อยากลดบทบาทนะลงเนาะพระมานั่งนี้ก็ได้นะพระนะอย่าไปนั่งใกล้จูดผู้หญิงมีแม่ชีมาด้วยหลายคนวันนี้ก็มีเพื่อนๆเนาะมาเยี่ยมจากไหนนะจากกรุงเทพกรุงเทพบางเขนนะแล้วก็มีมาจากดอนตาลเนาะอำเภอดอนตาลมุกดาหารแล้วก็คณะแม่ชีเข้ามาเลยเข้ามาเลยคณะแม่ชีเนาะคณะแม่ชีมาจากศรีสะเกษมาจากศรีสะเกษมาเยี่ยมเข้ามาข้างในเลยเด้อเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ไม่ค่อยมีสถานที่ที่นั่นก็เลยเอากุฏิหลวงตาเลยทำไมไม่มีใครมาถือศีลกันเลยไม่มีคือไม่มีผู้ชายคือตั้งมีแต่แม่ชีแม่ชีวัดนี้ก็ไม่ได้มาถือศีลนะแม่ชีวัดนี้เขามาปฏิบัติฮะมาปฏิบัติคือไม่ใช่การปฏิบัติเหรอจ๊ะคะมันหนักคำว่าถือเนี่ยหนักฮะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมฮะศาสนาพุทธเราสอนเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำภาวนาคือการพัฒนากรรมส่วนมากเราก็จะได้ยินว่าเกิดมาใช้กรรมจริงไหมแต่สำหรับหลวงตาไม่ใช่เกิดมาใช้กรรมเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเพื่อพ้นออกจากกรรมเพื่อสิ้นแห่งกรรมศีลเนี่ยหมายถึงข้อห้ามศีลก็มีหลายระดับถ้าศีลของขั้นปฏิบัติหรือขั้นใหม่ๆเนี่ยเรียกว่าขั้นปฐมก็ได้ก็รักษาแบบกายกับวาจาแค่นั้นแหละจริงไหมศีลแต่สำหรับศีลของนักปฏิบัตินะต้องเป็นอธิศีลต้องรักษาแห่งมโนกรรมให้หยุดให้ได้เพราะเนื้อแท้แล้วศีลเนี่ยกับสมาธิเนี่ยมันตัวเดียวกันถ้ามีสมาธิมันก็มีศีลเพราะสมถะนี่แหละมันบวกเอาศีลไปด้วยศีลแบบชนิดนี้เรียกว่าอธิศีลอุปมาหรือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแม่ชีมาบวชเนี่ยถือศีล8ใช่ไหมก็นั่งอยู่เนี้ยถ้าแม่ชีคิดมั่วไปล่ะจะมีศีลไหมฮะฮะถ้าไม่จริงคิดมายังไม่เห็นภาพหล่อๆอย่างหลวงตาอย่างเนี้ยฮะจริงไหมแล้วคิดมีดีมีร้ายอย่างเงี้ยจะมีศีลไหมล่ะไม่มีแน่
อย่าลืมว่ากรรมนี่บวกประกอบด้วยเจตนาจริงไหมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาชั่วก็เป็นกรรมชั่วเพราะฉะนั้นเราพยายามจะหยุดคือไม่ให้มีเจตนานั่นเองนั่นแหละเรียกว่าความสงบสำหรับความสงบของพระสิ้นคิดเนี่ยคือสงบจากความคิดนั่นเองสงบจากความปรุงแต่งจริงไหมเราบอกโอ้ยไม่อยากได้ยินเนี่ยฮะที่จริงเราไม่อยากฟังมันก็ได้ยินเพราะเรามีหูจริงไหมบางทีอยากได้ยินมันก็มันก็ไม่ได้ยินจริงไหมอยากฟังมันคืออะไรกันแน่ธรรมะสมัยก่อนไม่มีแม่ชีหรอกมีแต่ภิกษุกับภิกษุณีจริงไหมแต่อันนั้นประเด็นนั้นไม่สำคัญเลยผู้หญิงบวชกับผู้ชายบวชก็ไม่ต่างกันถ้าพูดถึงเรื่องธรรมนะคุณค่าเหมือนกันเลยเท่ากันไม่ว่าจะศีล8หรือศีล221ศีล311บางภิกษุณีก็ไม่ต่างกันทำไมศีลถึงต่างกันนักที่บรรลุธรรมทำไมบรรลุเท่ากันฮะเพราะที่จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่า311หรือ8หรือ5หรือ227ถ้ารักษาใจตัวเดียวเนี่ยนะมันก็มีศีลเลยแหละมีศีลครบทุกข้อเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องดูนะคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นแหละเชื่ออย่างไรก็ประพฤติอย่างนั้นประพฤติยังไงก็นิสัยอย่างนั้นสันดานอย่างนั้นชะตากรรมก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดที่ว่าใครจะมาโดนบันดาลใครเลยเกิดจากพวกเราต่างหากที่สร้างขึ้นเองหมดฮะหลวงตาเคยบอกอย่าไปตามหาพระอรหันต์ที่อื่นเลยตามหาที่หัวใจตัวเองน่ะมันไม่ได้ไกลหรอกมันจะไกลได้ไงมันอยู่ในใจในตัวเราเนี่ยแต่เราไปหาที่อื่นมันก็เลยไม่เจอไงฮะแต่หลวงตาพูดถึงว่าเราแค่คิดยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็ผิดผิดไหมล่ะทุกไหมล่ะเอาเราคิดว่าพรุ่งนี้จะไปฟ้นแต่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็พรุ่งนี้เอ้าก็อาจจะไม่ทำเลยจะสงบไหมล่ะฮะอันนั้นเป็นแค่อุปมานะครับทุกอย่างเกิดจากความคิดหมดแหละอันนั้นอุปมาเฉยแต่ว่าความจริงมันเกิดจากความคิดนี่แหละฮะจริงไหมใช่ครับเหมือนจะมาที่นี่ก็เกิดจากความคิดก่อนเลยฮะจริงไหมเพราะความสงสัยไหมฮะเออจะเป็นยังไงมาพัดสิ้นคิดวัดป่อนะไม่เห็นพอมาแล้วมาถือโอ้ยไม่อยากมาเลยถ้ารู้อย่างเงี้ยฮะจริงไหมล่ะเนี่ยเราเกินกันไว้ตอนแรกยังไม่มีคนดูหรอกฮะ690แล้วลูกตาไม่ได้พูดหลายวันไงฮะเพราะนั้นศีลธรรมจริงๆอ่ะนะมันไม่อยู่ที่ตั้งนโมจุดธูปจุดเทียนอะไรเลยมันอยู่ที่จิตใจเรานี่ทุกวันนี้เราไปอ่านศีลไปจำศีลมาแต่เหมือนกับเราแผ่เมตตาเนี่ยอหังกีโตโหมีเนี่ยนะพอแผ่เมตตาเหลือไปเห็นเพื่อนหึมันมีศีลแต่ปากฮะจริงไหมที่จริงหลวงตานี่นะถึงพูดว่าใจนั่นแหละเขาถึงใจแหละเขาถึงศาสนา
พวกเราห่างไกลจากศาสนามากเลยตอนนี้นะศาสนาเนี่ยเลยไม่ค่อยมีคุณค่าเพราะพวกเราเอาวัตถุเอาวัฒนธรรมเอาประเพณีนะเป็นศาสนาฮะอย่าลืมว่าใจนี่แหละคือศาสนาคนนี่แหละคือศาสนาถ้าคนเสื่อมใจคนเสื่อมนะไม่มีใครนับถือเนี่ยฮะจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนมันก็เผาทิ้งทำลายทิ้งจริงไหมหลวงตาว่างดงามนะมีไม่ชีมาบวชเยอะๆเนี่ยมีพระมาบวชเยอะๆเนี่ยนี่คือความเจริญงอกงามมีคุณลูกบุตรคุณธิดามาบวชมาฝึกมหัดฮะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นี่นะน่ะหลวงตาอยู่มาเนี่ยนี่ปีที่สี่ตอนแรกก็ขึ้นมาอยู่กับครูบาโดนสองคนเนี่ยกับแม่ชีเชิญกับอีไมอย่างเงี้ยก็อยู่กันสองสามคนเนี่ยหลวงตาก็ไม่เคยคิดว่าจะมีแม่ชีนะเมื่อสมัยก่อนหลวงตาไม่ค่อยชอบผู้หญิงโกนหัวอย่างเงี้ยนะเพราะไปเห็นแม่ชีวันไหนมันก็บังคับพระนะจริงจริงบัดบางวันมันด่าแม่เจ้าอาวาสที่เห็นมานะแค่ไม่อยู่สองสามชีมันก็ตีกันแล้วแล้วกูจะไม่เอาแม่ชีแล้วถ้ามาอยู่ก็ไม่ให้บวชไงไม่ให้โกนหัวถ้าโกนหัวแล้วโกนบังคับเราแต่ตอนนี้เยอะที่สุดเลยมีแต่แม่ชีเต็มวัดเลยตอนนี้เห็นไหมตอนนี้มีแม่ชีร้อยกว่าแล้วนะคนนี้เห็นไหมมันเริ่มผิดสังเกตแล้วนะมีแม่ชีไปเยอะขนาดนี้นะหรือเป็นเพราะหน้าตากูบอกว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นศีลธรรมจริงๆอะนะอย่าไปค้นหาที่อื่นเลยไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือเราอยู่ในใจเรานั่นแหละนะมีฮิริโอตปะก็มีศีลแล้วล่ะมีความลายแก่ใจอะเนาะนะนั่นแหละเป็นอธิศีลนะไม่ใช่จะแบกความหน้าด้านหน้าทนนะนั่นแหละแล้วอวดตัวเองว่ามีธรรมยังไม่รู้จักธรรมะอะไรก็เป็นธรรมหมดแล้วนะถ้าใจเขาถึงธรรมอ่ะหลวงตาเนี่ยพูดมาไม่ได้เจตนาที่จะมาไลฟ์สดเลยนะยุคเริ่มต้นเนี่ยนะไม่ชิดเจ้นเอาโทรศัพท์เพื่อจะมีเพื่อนมาถามอยู่กรุงเทพแค่นั้นเอามือจับโทรศัพท์เนี่ยสนทนาธรรมกันคุยกันแบบนี้แต่บังเอิญมีคนดูตั้ง11คนตอนแรกพอมีคนดู11คนแล้วเราก็คิดว่ามันเยอะนะเพราะนั่งอยู่วัดเนี่ยไม่เคยมีคนมาถึง11คนเลยนะโอ้เยอะมากทีนี้ก็มีคนบอกคอมเมนต์มาบอกว่าให้ไลฟ์สดแบบนี้อีกทุกวันเสาร์อย่างเงี้ยเห็นไหมก็เลยได้ไลฟ์สดมาโอ้ทีนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็น20เป็น30อย่างนี้ก็เลยได้หาไอ้ตั้งกล้องนี่มาไอ้ตั้งโทรศัพท์เนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ถูกๆอะพังแลไม่พังแลนะมันมีคนดูอยู่นะทีนี้ก็เริ่มวุ่นวายแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เนาะก็มีคนสนใจขึ้นมาเพราะหลวงตาพูดเรื่องสภาวะเพราะว่าหลวงตาฝึกอานาปานสติพอฝึกอานาปานสติเนี่ยฝึกไปเนี่ยใครก็สอนนะแม่อานาปานสติแล้วก็สอนถึงอานาปานสติเหตุแล้วก็ผลแต่ไอ้กลางๆเนี่ยไม่มีใครสอนเรื่องว่าสภาวะเข้าใจไหมว่าฝึกลมหายใจฝึกอานาปานสติตอนฝึกเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ดูลงไปดูลงมามันเป็นยังไงอ่ะหลวงตาก็เลยพูดเรื่องการดูลมไม่ใช่ดูลมแล้วสบายสบายเลยดูไปดูมาหัวตึงขึ้นมาเอาละหัวตึงยังไม่พอนะหูอื้ออีกตามัวอีกนะดูลมเนี่ยฮะดูไปดูมาแน่นหน้าอกอีกเห็นไหมดูไปมากๆนี่ข้างหลังก็เหมือนมีแผ่นอะไรอยู่ข้างหลังอีกฮะแล้วจะมีพลังงานร้อนๆอยู่ฮะอยู่ข้างหลังแล้วอยู่หน้าอกนี่ก็จะมีอะไรร้อนๆเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่นี่คือสภาวะสภึกอนาปานสติฮะบางทีก็มีอะไรเหมือนมีอะไรดึงยืดอยู่ตรงไหล่เนี่ยดูไปดูมาก็เหมือนมีอะไรมาจุกอยู่ตรงในจมูกเนี่ยฮะปากก็จะช้าๆน้ำลายก็จะเยอะมากนี่คือผลของอานาปานสติบางทีนี่ร้อนภายในเนี่ยเหมือนกับอยู่ในเตาถ่านเลยนี่คือผลคือสภาวะของอานาปานสติดูไปดูมาเวลามันเย็นขึ้นเนี่ยเหมือนกับอยู่ในถ้ำน้ำแข็งเลยแน่ๆน่ะคือสภาวะเรียกว่าสภาวะอานาปานสตินะแล้วลมก็จะโอ้โหยังไงกระท่อนกระแท่นนะเหมือนใจจะขาดก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันก็เลิกไปก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นสภาวะอานาปานสติเนี่ยถ้าใครดูจะทุกข์มากทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เคยมีอะไรเหมือนมีอะไรแปลกปลอมในร่างกายเราไงถ้าตึงหัวเป๊ะเนี่ยจะคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะกำลังของฌานเนี่ยกำลังของสมาธิมันจะเข้าไปควบคุมสมองและเส้นประสาทฮะคิดไม่ได้เลยทีนี้ถ้าเราฝึกมากๆเรียนรู้ในลมหายใจไม่ต้องไปไล่ขั้นตอนอานาปานสติ16ตามขั้นตอนเลยแค่ดูลมดูลมว่าลมอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดสภาวะอย่างนี้ลมละเอียดเป็นอย่างนี้ลมสั้นเป็นอย่างนี้ลมยาวเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเรียนรู้ไปในลมนั่นเองไม่ต้องไปไล่ว่าเป็นขั้นไหนเป็นขั้นไหนเลยแค่เราตามรู้ตามดูเรียกว่าอนุปัสสีฮะตามรู้ไม่ใช่ไปคิดนะตามเห็นในลมเนี่ยอะไรสภาวะเกิดขึ้นในกายเรามันก็กายเรานี่แหละเป็นสนามรบนี่คือสิ่งที่หลวงตาพูดมาตลอดไม่ต้องไปยกใครยกหลวงตาเนี่ยเอาร่างกายตัวเองอ่ะเป็นสนามรบที่มาพูดในฟังหลวงตาไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นหรอกเพราะเราไม่รู้จักจริงไหมแต่ตัวเองเป็นอะไรเรารู้จริงไหมเราถึงพูดแต่เรื่องของตัวเองไงตัวเองเป็นอย่างนี้และหลวงตาเนี่ยก็ฝึกลมเรียนลมอยู่เนี่ยอยู่ในป่า 3-4 ปีเนี่ยฝึกมาทุกแง่ทุกมุมไม่หายใจก็ได้เฮาเลยลมออกไม่ให้เข้าก็ได้ฝึกจนชำนิชำนาญจนเรียนรู้ทั้งหมดในอานาปานสตินะแล้วก็ตามเรียนรู้สภาวะที่เกิดขึ้นตามขั้นตามตอนมันเป็นยังไงมั่งฮะมันจะมีผลต่อร่างกายเราขนาดไหนเห็นไหมเหมือนลงตาเนี่ยเป็นคนผิวดำฮะฝึกไปฝึกมาเอากับผิวขาวแหละเออมันก็ส่งผลอยู่นะหลวงตาเนี่ยฝึกใหม่ๆนะเป็นใหม่ๆนะนอนไม่หลับเป็นเดือนๆมันไม่นอนฮะไม่หิวข้าวด้วยนะแล้วก็ไม่ยอมหลับอย่าว่าแต่เดือนละเดือนกว่าๆเลยไม่หลับฮะฝึกนะไม่ได้ทำอะไรเลยรู้จะลมทั้งวันทั้งคืนอยู่ในป่าภายในปี2ปี3ปีนะหลวงตาเคยพูดไว้ว่า
ัก10ปีจะเรียนรู้ลมทุกระเบียดนิ้วนะแต่ดูได้มาแค่4ปี5ปีเนี่ยแล้วก็มีคนมาไลฟ์สดเลยล่ะก็เลยได้ออกมาก่อนที่จริงหลวงตาคิดไว้ว่าอีก10ปีนั่นมันก็ดีเหมือนกันนะเนาะได้พูดก่อน10ปีเนาะได้5ปีก็พูดแหละนะเขาให้พูดนะก็เลยพูดไงนะทุกวันนี้ก็เลยมีพระนะมีชีพระก็เป็นร้อยเกือบร้อยแล้วมั้งเนาะไม่รู้แน่ชัดเท่าไหร่แต่ไม่ชีว่า109เห็นไหมแค่ใช้เวลาแค่3ปีฮะมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเพราะคนฝึกอานาปานสติเนี่ยมีมากแล้วเกิดสภาวะนี้ก็เลิกซะเพราะไปถามครูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครรู้ตอบได้จริงไหมบางทีเหมือนกระแสไฟเลยนะวิ่งในร่างกายจริงไหมและก็มีอาจารย์องค์หนึ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องนี้ละเอียดละออมากหลวงตาก็ไม่รู้จักท่านนะแต่เคารพท่านเพราะตอนท่านพูดเป็นสภาวะเนี่ยหลวงตาเข้าใจหมดเลยเพราะเหมือนกันคืออาจารย์สมภพโชติปัญโญแต่ท่านพูดไม่ได้หลวงตาเนี่ยถึงบอกว่าอาจารย์สมภพเนี่ยเป็นฮีโร่ของหลวงตาเป็นเพชรเม็ดงามอยู่ในหัวใจหลวงตาแต่หลวงตาไม่ได้เป็นศิษย์ท่านนะเมื่อก่อนหลวงตาก็ไม่รู้จักท่านนะเพิ่งมาเป็นอานาปานสติเนี่ยทำไมถึงรู้จักตอนนั้นหลวงตาได้เข้าหลายปีมาเนาะหลวงตาเนี่ยก็เลยว่าจะมีพระองค์ไหนมั่งเนาะในประเทศไทยเนี่ยหลวงตาก็เลยไปเอาโทรศัพท์มาเนี่ยให้เขาใส่เน็ตใส่อะไรให้เลยเข้าไปฟังหลวงตาไม่เคยฟังธรรมใครก็เลยไล่ฟังธรรมครูบาอาจารย์ทุกองค์ในประเทศไทยเนี่ยที่มีอยู่ใน YouTube ไม่ได้ฟังธรรมดานะบางองค์เนี่ยฟัง2วัน2คืนเลยก็ไล่ฟังไปจนไปสะดุดที่อาจารย์สมภพโชติปัญโญตอนนั้นรู้สึกจะเข้าไปฟังเรื่องอานาปานสติในอริยสัจ4ในอานาปานสติหลวงตาก็โอ้หลวงตาก็เลยฟังอาจารย์สมภพอยู่5วัน5คืนไล่ฟังไปตอนนั้นมีคนเข้ามาอยากฟังหลวงตาเทพเหมือนกันมาถามหลวงตาก็เลยไปซื้อแฟลชไดร์ไปจ้างเขาอัดเสียงหลวงตาอัดเทศอาจารย์สุภพเนี่ย 3-4 ตอนแล้วก็เอาแฟลชไดร์นี่ส่งให้เขาไปเปิดฟังเอาเองเป็นหลายๆร้อยเลยนะหลวงตาทำเนี่ยฟังอาจารย์องค์เนี้ยมึงไม่ต้องมาฟังกูหรอกตอนนั้นหลวงตาไม่เทศยังไม่อยากพูดแล้วก็ซื้อลำโพงบลูทูธแจกเลยเอาไปฟังแล้วให้ลำโพงไว้มึงไปเปิดดูเลยฟังนะฟังกลับไปกลับมาหลวงตาเนี่ยไม่ให้นะลงทุนด้วยแต่ตอนนี้ท่านพูดไม่ได้แล้วหลวงตาเนี่ยบวชสายป่านะสายอรัญมาสีเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นแต่หลวงตาพอฟังอาจารย์สมภพไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นนะหลวงตากับว่าโอ้หลวงตาก็เลยได้มาพูดเรื่องพวกนี้ต่อจากท่านไม่ได้จำท่านมานะพูดถึงเรื่องตัวเองเลยทีนี้ว่าบุคคลในที่เจริญอานาปานสตินะอานิสงส์เนี่ยอย่างต่ำเนี่ยได้เป็นอนาคามีอย่างกลางเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้ตายอย่างมากเนี่ยได้เป็นอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่
นี่คืออานิสงส์ของอานาปานสติฝึกเธอนะฝึกดูลมนะเกาะลมเข้าไว้ฟ้าถล่มดินทลายอย่าทิ้งลมเอาสติแนบในลมหายใจเข้าออกนะบุคคลใดที่มีสติอยู่ในลมจิตจะไม่ห่างจากฌานเรียกว่าเจริญฌานเรียกว่าทรงฌานก็ได้หรือเรียกว่าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าลัคนูปนิยฌานก็ได้คือดูลักษณะของลมฮะไม่ได้เอาความสงบเอาตัวรู้เอาตัวสติปัญญาเพราะวิปัสสนากับสมถะก็ร่วมอยู่ในอานาปานสติเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะไอ้พูดมากี่นาทีแล้วเนี่ย25ครับเพราะนึกว่า30แล้วจะได้ยกจะได้หยุดแล้วพูดมากไม่ได้เว้ยคนดู 1,100 ครับแล้วมีคำถามไหมมีแล้วค่ะถามมาเจ้คำถามนะคะกับขอโอกาสครับในการดูจิตเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับว่าอันไหนคือจิตรบกวนหลวงพ่อช่วยอธิบายสภาวะจิตแบบย่ออ๋อแบบย่อเนาะจิตคืออะไรล่ะฮะเราต้องดูรู้จักจิตก่อนแล้วการดูจิตใครเป็นคนดูจิตล่ะแสดงว่ามีสองใช่ไหมมีคนดูกับมีจิตใช่ไหมแล้วใครเป็นคนดูจิตล่ะก็กลับมาอยู่กับคนรู้จิตก็คืออะไรอ่ะจิตมันไม่ใช่อะไรไม่ได้เป็นอะไรทำไมต้องไปดูมันล่ะทำไมไม่อยู่กับผู้รู้จะมีสติอยู่ในลมล่ะไม่ต้องมีจิตเลยฮะไม่มีจิตสักอย่างเดียวโลกนี้ก็ไม่มีฮะอยู่กับลมแล้วเราจะดูอะไรเจ้าคะก็ดูลมไงมันต้องไปหาจิตหรอกเหมือนกับบอกโอ้เห็นแล้วจิตสงบใครแล้วเป็นคนเห็นจิตสงบฮะเอาไปเอามามีสองมีสามขึ้นแล้วฮะอย่าลืมนะสัจธรรมนี่แปลว่าอันเดียวแปลว่าหนึ่งเป็นว่าเอกอากตาแล้วจะมีสองได้ยังไงพวกที่เห็นอยู่มันเป็นสภาวะอาการของธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นอนิจจังไม่ใช่จิตฮะความสงบก็ไม่ใช่จิตความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นหรือเรียกว่าอนิจจังหรือว่าใจรักก็ได้และจะจะว่าถ้าอย่างพระสิ้นคิดบอกว่าเห็นความจริงคือเห็นอะไรเห็นความไม่จริงนั่นเองฮะเรื่องอนิจจังกับความไม่จริงก็อันเดียวกันนั่นแหละฮะแต่พวกเราก็จริงจังทุกข์จริงๆเหรอฮะเอาไหมกูดูสิทุกข์เป็นไงทุกข์ก็ไม่จริงสุขก็ไม่จริงอ่ะสงบก็ไม่จริงอุเบกขาเนี่ยมันเป็นแค่เวทนาสามจริงไหมในภาษาบาลีสุขเวทนาทุกขเวทนาและก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนาเห็นไหมฮะจะเอาพวกนั้นเป็นธรรมไงใครล่ะเป็นคนเห็นพวกนั้นก็อยู่กับตัวรู้ไงแค่รู้สึกตัวอยู่รู้อยู่รู้อยู่แค่นี้ฮะอย่าเข้าไม่ไปสุขไปทุกข์อ่ะฮะพวกนั้นก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปจริงไหมหลักการก็อยู่แค่นี้จริงจังกันนักอ่ะนะฮะโอ้โหจริงจริงๆอ่ะนึกว่าจริงไงมึงเคยเป็นเด็กหรือเปล่าล่ะฮะไม่ชีเคยเป็นเด็กไหมเคยใช่ไหมแล้วเด็กหายไปไหนอ่ะมันจริงที่ไหนอ่ะฮะเมื่อวานนี่มีไหมเมื่อวานอ่ะเอาไหมกูดูสิ
พรุ่งนี้มีไหมก็วันนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของเมื่อวานนี้จริงไหมแล้วทำไมไม่อยู่เนี่ยฮะอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ปัจจุบันเนี่ยทำไมต้องไปเมื่อวานเนี่ยไปเป็นพรุ่งนี้ฮะแต่มันอยู่ไม่ได้มันชอบไปอดีตชอบเอาเรื่องเก่าๆมาคิดจริงไหมอ่ะแล้วไปคิดกับมันทำไมอ่ะทำไมไม่อยู่ในฐานของลมอ่ะก็ให้มันคิดไปสิอ่ะมันคิดดีก็ช่างมันอ่ะแค่รู้อย่าไปรู้อย่าไปดีกับมันมันคิดชั่วก็แค่รู้อย่าไปดูไปคิดชั่วกับมันฮะมันก็ไม่มีเรื่องราวละจริงไหมก็อยู่ในฐานเฉยรู้อยู่หูซื่อฮะสักแต่ว่ารู้นะฮะแค่นี้มันต้องไปตั้งชื่อเป็นจงเป็นจิตอะไรแค่รู้ฮะฮะตามรู้สิกขติแปลว่าสังเกตเห็นไหมอย่าไปคิดนะภาคอีสานบ้านเขาจอบเบิ้งซ่อมเบิ้ง ดูตัวเองสังเกตตัวเองนะไม่ไปสังเกตคนอื่นไปจอบเบิ้งเพื่อนมีต่อก็จิ้มตาได้ไหมฮะจริงไหมเนี่ยการดูธรรมะเนี่ยหลักการของการดูจิตก็คือดูความคิดหลักการของการดูกายก็คือดูลมหายใจเนี่ยมีทั้งสมถะและวิปัสสนาอาณาปานสติเนี่ยคือสมถะตัวสติเนี่ยดูความคิดเนี่ยคือวิปัสสนาเห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดนะเห็นไหมความคิดมันเกิดไปทั่วแล้วแล้วก็จะเห็นโทษของมันว่าโอ้นะมันมั่วไปหมดแล้วความคิดจริงไหมมันไม่เที่ยงหรอกอนิจจาวัตตะสังขาราอนิจจาไม่เที่ยงวัตตะเห็นไหมไม่จบไม่สิ้นสังขาล่ะสังขารก็ความคิดปรุงแต่งนี่มันไม่เที่ยงมันก็มีแค่นี้ธรรมะฮะนอกนั้นก็เป็นกิ่งก้านสาขาหรือเป็นชื่อของธรรมะขยายไปไม่จบไม่สิ้นฮะขนาดสมถะวิปัสสนานี่พระพุทธเจ้าย่อเหลือแค่นี้ก็ยังไปขยายเข้ามาอีกขันห้าย่อหรือรวบกว่านามก็ไปขยายไปอีกขนาดท่านย่อไปให้แล้วนะกลัวไม่รู้ไงกลัวเสียงคงไม่สู้คนอื่นนะ มันจะได้รู้สึกว่ารู้เยอะอ๋อให้มันรู้เยอะๆไปหน่อยเนาะนั่นแหละนะไปคิดเอานะเป็นปัญญาน่ะนะเห็นคิดนะไม่ใช่คิดเห็นส่วนมากมันจะคิดเห็นแต่สำหรับหลวงตาบอกเห็นคิดนะจริงไหมคิดว่ารู้กับรู้ว่าคิดนี่ต่างกันนะจริงไหมสติเนี่ยนะอุปมาความคิดเนี่ยวิ่งเร็วกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสติเนี่ยวิ่งแค่20เองตอนนี้มันมีน้อยไม่ทันถ้าเจริญสติถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกันนั่นแหละก็เรียกว่าจิตเห็นจิตหรือจิตในจิตหรือสติปัฏฐาน4เรียกว่ารู้เท่าทันฮะนั่นแหละมึงเคยจะรู้ว่าสงครามโลกจะเกิดฮะมันจ้องกันแล้วทีเนี้ยฮะสติก็ไม่ยอมฮะความคิดก็ไม่ยอมสังขารเนี่ยฮะนั่นแหละมึงจะลูกว่าลูกทันกันหูทันกันทีนี้ก็โอ้โหไม่มีใครถอยแล้วเห็นไหมสัพพยุตตาธรรมะฮะเขาเรียกว่าไปภาษาธรรมอภิญญายะอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งกระท่องกันอยู่นะนี่แหละรู้ยิ่งเลยขั้นนี้ไปแล้วก็สัมโพธายะเห็นไหมเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมรู้พร้อมคือสตินี่เลยขึ้นไปคุมเลยเป็นมหาสติเกิดไม่ได้เลย
เรียกว่ารู้พร้อมสัมโพธายะรู้พร้อมนั่นแหละโพธิญาณเกิดคือรู้พร้อมสติสัมปชัญญะเป็นควบคุมเป็นออโต้ทั้งหมดเรียกว่านิพพานายะเป็นไปเพื่อนิพพานก็แค่นี้ฮะเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ก็คือสติฮะเจริญสตินะในลมหายใจนะเนี่ยมีแค่นี้วิธีทำเนาะกี่นาทีแล้ว35ครับ35มีคำถามอีกไหมมีมีครับเพื่อนมีไหมมีเยอะอยู่แต่มันจะยาวเอาคำถามนึงก็ได้มีคำถามว่าเดี๋ยวนะเอาไปแล้วเดี๋ยวนะทำไมไม่เลื่อนวะเน็ตไม่ดีคำถามเขาถามว่าอยากจะรู้ว่าพาร์ทที่เขาตัดสินใจบวชเขาคิดยังไงเพราะว่าเขาอยากจะบวชแต่เขายังห่วงเรือนเงี้ยเจ้าค่ะแล้วห่วงเรือนก็ไม่ต้องบวชหรอกมาอยู่กับเรือนนั่นแหละมาบวชทำไมเดี๋ยวมาบวชแล้วก็สึกอีกจริงไหมกูก็ห่วงมันก็เลยเมื่อก่อนจริงไหมใครไม่ห่วงมีเรือนก็ต้องห่วงเรือนน่ะเนาะมันห่วงเพราะอะไรเพราะความคิดไงฮะถ้ามึงไม่มีคิดมึงก็ไม่คิดถึงใครอ่ะมันจะห่วงได้ยังไงยังไม่คิดอ่ะฮะห่วงนี่แหละเรียกว่าบ่วงพระพุทธเจ้าเรียกว่าบ่วงคล้องใจมึงไว้ฮะจำไว้นะมารที่แท้จริงคือคนที่มึงรักที่สุดอ่ะมึงจะห่วงมึงจะทุกข์เพราะคนที่มึงรักจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนาะถ้ามาวันนี้ก็พูดให้ฟังพออย่างเงี้ยนานๆพูดทีเนาะพูดมากก็ไม่ได้เจ็บคอนานๆพูดทีเนาะมีคนดูไหม1,200ครับเหรอโอ้ก็มีคนดูอยู่เนาะยังมีคนอยากดูหลวงตาทิ้งคิดอยู่เมื่อก่อนมีคนด่ากู 96% สาธุอยู่2ก็ธรรมดาเนาะอยากด่าก็ด่าไปเนาะเราก็กินข้าวแซ่บอยู่ไม่มีครับหลวงตาตอนนี้ไม่มีเนื้อก็ไม่มีก็ดีนะไม่รู้มาด่ากันทำไมเราก็พูดเพราะของเราเนาะจริงนะคนเราเนาะแต่มันก็คนอย่างว่าแหละคนหมายถึงเอาหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็คนนี่แหละเขาเรียกว่าคนฮะนะมีอะไรไหมพระเราโอ้โหแสดงว่าหายสงสัยหมดแล้วเจ้าค่ะฟังไม่ทันเดินตาจิตในจิตนาทีฟังไม่ทันเจ้าค่ะจิตตัวหนึ่งนี่คือความคิดคือจิตตสังขารจิตตัวหนึ่งคือผู้รู้คือสติที่จริงจิตตสังขารนั่นแหละนะคือความคิดเรียกว่าจิตสมมุติว่าจิตก็แล้วครับจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งนั่นเองจิตตัวหนึ่งคือสติผู้รู้เป็นพุทธะถ้าจะแยกเป็นสองเรียกว่าจิตตสังขารหรือความคิดปรุงแต่งนั่นเองจิตที่ไปยึดเอาความคิดเป็นจิตอยู่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอาจิตเนี่ยมันอยู่กับซื้อสติเนี่ยมันอยู่กับลมก็จะเห็นแค่ความคิดผุดผ่านผุดผ่านนั่นแหละเรียกว่ารู้เท่าทันหลวงตาครับขอโอกาสข้อปฏิบัติธรรมะแบบพ่อค้าได้ไหมครับจากคุณเจพ่อค้ามึงก็ขายไปด้วยดูลมไปด้วยสิจริงไหมมึงขายมึงก็หายใจอยู่ไม่ใช่เหรอฮะจริงไหมนั่นแหละหลักปฏิบัติมันปฏิบัติมันไม่มีข้อยกเว้นหรอกอานาปานสติเหมาะกับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพด้วยนะเพราะเราหายใจอยู่ตลอดเวลาไงจริงไหมเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากนะหมดเวลาแล้วเนาะ40 นาทีครับไม่ใช่หมดเวลา40 นาทีก็พอแล้วมั้งเนาะโอเคสิกาเลตเนาะสาธุอะลาโว